ลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ภาคพยากรณ์นะคะดีก็มีสิ่งดีๆมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะมีสร้อยข้อมือไทยกวนอิมนะคะ 4JB ค่ะตัวเรือนทำจากไทเทเนียมนะคะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมและไม่เป็นอันตรายใดๆต่อร่างกายค่ะสร้อยข้อมือไทยกวนอิมนะคะช่วยให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตหรือเลือดดีขึ้นระบบต่างๆในร่างกายก็จะเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะทำให้ร่างกายเกิดความแข็งแรงบรรเทาอาการเครียดปวดหัวไมเกรนและความเหนื่อยล้าของสมองจากการทำงานช่วยปรับสภาพในขณะที่นอนหลับสำหรับบุคคลที่เป็นคนนอนหลับยากนะคะให้หลับได้สนิทและหลับได้ดียิ่งขึ้นค่ะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยนะคะสำหรับบุคคลที่ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่จัดเมื่อสูบใส่ตื่นเช้ามาจะทำให้ร่างกายสดชื่นสมองปลอดโปร่งค่ะป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์และยังช่วยสะท้อนรังสี UV ด้วยนะคะและสะท้อนพลังงานความร้อนต่างๆที่มาจากการใช้ของการใช้งานนะคะของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะมี2ไลน์นะคะมีไลน์สังกระจายและก็ไลน์กวนอิมค่ะที่สำคัญนะคะมีแค่9ชุดเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมราคาชุดละ999 บาทค่ะใครสนใจโทรมาได้นะคะที่เบอร์02-277-9696ย้ำเบอร์อีกรอบค่ะ02-277-9696ค่ะ9ชุดเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมต่อวันนะถ้าใครสนใจก็คงจะต้องรีบโทรเข้ามาสอบถามจริงๆแล้วเมื่อวานนะครับคือถ้าตีหมายถึงว่าในแง่ของสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยตีก็คงได้มีโอกาสได้ร่วมไปนะที่อาจารย์ไปบริจาคโลหิตใช่ไหมหนูเห็นใน Facebook ค่ะก็เมื่อวานนะครับก็พวกเราก็ได้มีโอกาสได้ไปรวมตัวกันนะครับบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทยเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พ่อหลวงของเรานะครับเมื่อวานก็ต้องบอกว่าบรรยากาศโดยรวมเนี่ยคนก็ค่อนข้างจะเยอะนะมีทั้งมากันเป็นมาคนเดียวนะมาเป็นครอบครัวมากับเพื่อนหรือว่าเป็นลักษณะกลุ่มองค์กรเมื่อวานก็มีได้เจอหลายกลุ่มหลายแก๊งนะครับแล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่จิตอาสาที่ทำงานเพื่อสังคมเนี่ยก็มากันเป็นกลุ่มใหญ่ก็มีนะครับเข้ามาพูดคุยทักทายก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นแฟนรายการด้วยนะครับก็มาเจอกันโดยบังเอิญแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะแฟนรายการทุกคนนะครับรวมถึงน้องทีมงานเนี่ยที่ช่วยจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้สำเร็จลุล่วงลงไปด้วยดีนะครับกิจกรรมไม่ว่าเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าหลายท่าน มีการเดินทางไกลจากต่างจังหวัดบางคนนะตรีเสร็จหมดแล้วแหละช่วงกลางวันเพราะเรานัดกัน9 โมงแกเดินทางไกลมาจากภูเก็ตคือไม่ได้ลงทะเบียนไว้เพราะว่ากลัวว่าตัวเองมีธุระแล้วจะมาไม่ได้ใช่ก็เลยไม่ได้ลงทะเบียนแต่พอปลอดจากธุระก็รีบผมก็ถามว่ามายังไงนั่งเครื่องหรือว่าขับรถมาเขาบอกก็นอนมาในรถทัวร์แล้วครับก็คือมาถึงนี่ประมาณก็เกือบเที่ยงละนะอันนี้ก็และมีอีกหลายจังหวัดนะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับก็เดี๋ยวกิจกรรมในครั้งต่อไปก็จะมีการประชาสัมพันธ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณที่นี้นะครับส่วนในเรื่องของภาพบรรยากาศเนี่ยเดี๋ยวผมจะนำมาฝากกันนะในช่วงประมาณกลางสัปดาห์นี้ครับค่ะจ้ะเอากติกาเงื่อนไขทอมยังไงบ้างครับง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะให้อาจารย์พรพลนะคะตรวจดวงชะตาให้นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยข้อความชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะถามอาจารย์นะคะวันเดือนปีเกิดและถ้าอยากถามลัคนาราศีเกิดก็บอกจังหวัดมาด้วยค่ะส่งมาที่422-1606นะคะหรือใครอยากจะคุยสายแบบสดๆเลยค่ะโทรมาที่024960493และ024960494ค่ะตอนนี้ผมพร้อมแล้วครับกับ SMS แรก SMS แรกนะคะคุณสุภมาศมีสุขค่ะเกิดวันเสาร์ที่22 กุมภา 2535ค่ะเวลาเกิด21:00 นค่ะเกิดปีวอกนะคะอยากทราบเรื่องงานการเงินและสุขภาพค่ะจ้ะ22 กุมภานะครับ21:00 นก็ต้องถือว่ายังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง24คือตอนนี้เกณฑ์เรื่องงานยังต้องระมัดระวังนะคำว่ากรรมกาลีเนี่ยก็หมายถึงการยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะการทำงานที่มีปัญหาชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแต่ผมจะทายคอนเซอร์เวทีฟก่อนก็ในลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะถ้าคุณมีเจ้านายเป็นสุภาพสตรีหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งนะครับส่วนสุขภาพเนี่ยเน้นสุขภาพกายนะอังคารกาลีฝากระวังอุบัติเหตุคุณสุภมาศถ้าไปทำฟันขูดหินปูนหรือบริจาคโลหิตได้ขอให้ไปทำซะ
ส่วนในเรื่องของสภาพคล่องหลังวันเกิดของจริงครับท่านต่อไปเลยค่ะแทนแทนยังไม่มาต้องร้องอีกรอบหนึ่งแทนแทนมาแล้วคุณยันดาเดชนะคะเกิดวันศุกร์ที่22 สิงหา 2529ค่ะครับเวลาเกิด6 โมงเช้าค่ะเดี๋ยวจะถามเรื่องสุขภาพแล้วก็การเงินค่ะ6โมงเช้านะครับก็ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะสภาพคล่องเป็นอย่างไรอาลีเป็นกาลีนะดวงไม่ก่อ6อยู่แล้วแล้วมันโยงเรือนงานด้วยนะถ้าคุณยันเดชทำงานอยู่ของคุณจากนี้จนถึงสิงหารับซ้ายจ่ายขวาชักหน้าไม่ถึงหลังมีโอกาสจะเกิดขึ้นและที่สำคัญหาใครก็ลำบากไม่ถึงหาคนช่วยนะและจะมีคนมาขอให้ช่วยต้องใจแข็งปากหนักนะต้องปฏิเสธให้ได้นะครับส่วนสุขภาพปีจรนี้เน้นในเรื่องของการบริโภคครับความสะอาดนะระวังปัญหาพวกลำไส้นะครับการขับถ่ายแม้กระทั่งในเรื่องของพวกทางเดินหายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกกลุ่มนึงนะครับให้ระวังช่วงด้านล่างซีกซ้ายปีจรนี้หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10 ตัวครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณเล็กนะคะเกิดวันอังคารที่21 กันยา 2525ค่ะครับเวลาเกิด9 นาฬิกาตรงนะคะอยากจะเปิดร้านเช่าชุดราตรีจะดีไหมเปิดช่วงไหนถึงจะดีค่ะแล้วก็ร้านเนี่ยเหมาะอยู่โซนไหนดีค่ะจ้ะดาวศุกร์อยู่เรือนงานนะคือถ้าถามว่าอาชีพเนี้ยเด่นที่สุดเลยไหมก็ตอบว่าไม่ได้เด่นที่สุดในพื้นชะตานะครับแต่ถ้าเกิดตั้งใจจะเปิดอยู่แล้วเตรียมทุกอย่างไว้แล้วก็ขอให้ทำทุกอย่างด้วยความระมัดระวังแต่เหนืออื่นใดตอนเนี้ยเกณฑ์งานกับดาวอาชีพที่คุณจะทำมันเสียซึ่งผมก็พูดอยู่เสมอแหละว่าช่วงแบบนี้อยากให้เลื่อนให้ชะลอไปก่อนในช่วงย่าง34อันนี้คือกรณีที่ว่ายังไงก็ต้องทำแต่ถ้ายังกลับตัวทันไหวตัวเร็วถามว่าอันนี้เด่นไหมตอบว่าไม่เด่นและอาชีพอะไรที่เด่นผมฝากไว้พิจารณาว่าทำได้หรือไม่เสาในดวงสวยเบ็ดตะเล็ดค้าของเก่ามินิมาร์ทเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกสวนเกษตรเกี่ยวข้องกับสัตว์นะพวกเพ็ทช็อปนะครับหรือแม้กระทั่งขายดินขายปุ๋ยขายต้นไม้รับจัดสวนพวกนี้ดีอีกกลุ่มนึงรองลงมานะครับจะเป็นในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกีฬาตัดผมชายพวกนี้อันนี้เด่นกว่านะปีนี้อย่าเพิ่งลงทุนจะดีกว่าแล้วก็หมั่นตักบาตรถวายเพลพระให้ต่อเนื่องครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสิรินทิพย์ปานประเสริฐนะคะเกิดวันที่24 กรกฎาคม 2519ค่ะเกิดเวลา15 นาฬิกา 55 นาทีนะคะเกิดวันเสาร์ปีมะโรงตอนนี้อายุ39ค่ะอยากจะถามเรื่องการเงินโชคลาภแล้วก็เกิดที่จังหวัดชลบุรีค่ะค่ะย่าง40นะครับคุณสิรินทิพย์นะครับการเงินกับการเสี่ยงโชคปีนี้แย่กับปีที่แล้วซะอีกนะครับฉะนั้นก็ไม่เชียร์แต่ปัจจัยดีๆถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าจัดหาในเรื่องของพวกยวดยานพาหนะช่วงปี2ปีนี้มีโอกาสที่จะสมหวังนะส่วนในเรื่องของการเงินเป็นห่วงอย่างที่เตือนเมื่อสักครู่เกณฑ์มีนะซื้อของใหญ่แต่ถ้าจังหวะมีแต่สภาพคล่องไม่พร้อมไม่ต้องซื้อก็ได้เพราะหลังกรกฎาคมที่จะถึงในช่วงปี59สภาพคล่องไม่ดีเลยนะครับอาจจะเกิดภาระหนี้สินเพิ่มเติมฉะนั้นหลังวันเกิดให้คุณโละเพื่อเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มจะเป็นเครื่องนอนก็ได้นำไปบริจาคให้กับคนที่ยากไร้แต่ปีจรนี้ไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังก็จะดีครับจ้ะค่ะมีสายสดมาค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะจ้ะอ๋อดูให้ลูกสาวจ้าวรัชยาจ้ะวรัชยาค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะวันเสาร์ที่21 มีนาค่ะ547จ้ะ547ค่ะเวลาเกิดเวลา5 ทุ่ม 11 นาทีค่ะ5 ทุ่ม 11 นาทีน้องเกิดจังหวัดอะไรครับจังหวัดสมุทรสงครามค่ะสมุทรสงครามคุณเองที่ให้อาจารย์ดูชื่อค่ะแล้วไม่ผ่านแล้วเลยโทรมาใหม่โอ้โหนี่เห็นไหมส่งกันบ้านวันนี้ส่งกันบ้านใหม่ไม่รู้จะผ่านเปล่าวันนี้สะกดนะครับแม่หลวงพ่อบ้านแหลมนะสมุทรสงครามจ้ะค่ะสะกดที่แรกกันยาคัทค่ะสะกดจ้ะเกาะไก่มหาการยอหญิงสระอาจ้ะแล้วก็พอสมเพามหาการต่อเสือจ้ะจบแค่นี้ใช่ไหมกันยาพัทค่ะ
สอเสือไม่ผ่านนะนำตะกุนสีเหลืองอะค่ะสอเสือไม่ผ่านน้องเกิดวันอาทิตย์ถูกไหมครับไม่ใช่ค่ะน้องเกิดวันเสาร์ค่ะ21มีนาค่ะ2504ไม่ใช่วันน้องเกิดวันที่27จ้ะขอโทษหูผมไม่ดี27มีนาค่ะนะครับ2547โอเคฮะถ้างั้นวันเสาร์ถูกต้องนะจ้ะกัญญาพัฒน์สีเหลืองนามสกุลสีเหลืองใช่ไหมคะสีเหลืองธรรมดาไม่เลยค่ะผมไม่ชอบชื่อนี้อ่ะเปลี่ยนใหม่ฮะชื่อที่2ครับชื่อที่2พัฒระดาสะกดพอตําเผามหาการสอเสืออือแล้วก็รอลิงดอเด็กสระอาจ้ะระดาดอเด็กกี่ตัวครับ2ตัวพัฒระดาเด็กตัวเดียวค่ะอ๋อระดาโอเคพระละดามีอีกชื่อไหมคะมีอีกชื่อไหมครับมีค่ะแล้วก็สิริละดาค่ะจะขอเสือสระอิรอเรือสระอิครับแล้วก็รอเรือดอเด็กสระอารอเรือดอเด็กสระอาสิริละดาแม่เลขศาสตร์ก็ไม่สวยซะอีกหมดหรือยังโอ้โหเยอะแยะเลยจ้ะแล้วก็มิชาพักนอนหนูสระอิจอช้างสระอาแล้วก็พักต่อเสือนั่นแหละค่ะพอสัมภาวเหรอคะพัดค่ะค่ะนิชาพัฒน์อันนี้เข้าท่าแหมรู้นี่แหมไปเรียนมาเหมือนกันสีนะครับนามสกุลอะไรครับสีเหลืองธรรมดาเลยสีเหลืองธรรมดาค่ะสองเสือกระอีนี่ค่ะพูดเหมือนคนที่บ้านแม่หนูเลยราชบุรีใกล้ๆกันผมว่าน่ารักนะมีเสน่ห์นะครับก็อันนี้โทรมาจากเพชรบุรีค่ะอ๋อใกล้ๆกันไหมสมัยก่อนผมเคยมีเพื่อนอยู่เพชรบุรีเนี่ยก็ไปคลุกกันเล่นกีฬากันอยู่ประมาณช่วงปิดเทอมโอ้เปิดเทอมมาผมเน่อเลยสำเนียงน่ารักดีนะคะอย่างนี้เอาอย่างนี้ชื่อนี้จริงๆแล้วก็แค่พอใช้ได้นะเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการเก็บออมแต่ก็ถือว่าดีที่สุดในบรรดาที่ถามมาแล้วมีอีกไหมเนี่ยมันมีค่ะมันมีริมทาราเรือสลีน้อหนูแล้วก็ทาราธรรมดาเนี่ยค่ะริมทาทอทงใช่ไหมฮะค่ะค่ะใช่ค่ะเสียงไม่เยอะนะอาจารย์เพราะว่าคนไม่ผ่านก็เป็นคู่ศัตรูอีกไม่เอาแล้วถ้าพักทลินนะคะพอสำเภาเมรกาศทอทหารค่ะแล้วก็ริมทอรอกรันทอทหารเรือจ้ะอันนี้ก็จะใจร้อนหน่อยอ่ะแล้วถ้านักพัดสอนนะแสดงว่าเตรียมมาเยอะมากนักพัดสอนติดชื่อได้จ้ะนักพัดสอนสอเสือสองตัวถูกไหมคะใช่ค่ะเป็นคู่หนี้สินแมวอุดแล้วถ้าเป็นสลันรักนะคะเดี๋ยวผมเลิกจัดรายการดีกว่าอันนั้นสะกดยังไงครับสอสลาสอสลารอเรือมหากาศยอหญิงนะคะแล้วก็รอเรือมหากาศช้างต่อเต่ากระลันนะคะดีนะโทรศัพท์ชัดนะจ๊ะโอ้ยก็ยังเห็นกงจักรเป็นดอกบัวอีกอะจ๊ะเมื่อรวมกันนามสกุลมีอีกไหมคะแล้วอีกชื่อหนึ่งสันสาปอกระลาจ้ะแล้วน้องหนูสันอีปอกเสือสระอาเนี่ยผ่านไหมคะก็ถือว่าพอใช้ได้เมื่อเทียบกับชื่อนี้ที่ผมระวังนิทาพระเกศสันสาหน่ะดีกว่ากันนะคะจ๊ะแต่มันจะมีปัญหาเรื่องการเก็บออมเหมือนกันแหละแต่ก็ถือว่าพอใช้ได้นะถือว่าพอใช้ได้คือบางครั้งอาจจะหวั่นไหวกับในเรื่องความรักนะเรื่องรักๆคล้ายๆแต่โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะเหมือนชื่อเมื่อกี้ที่ผมบอกเมื่อสักครู่ก็ใช้ได้คือนิชาพัฒน์ใช่ไหมใช่สนิสาก็ใช้ได้อีกอันเมื่อกี้บอกนิชาพัฒน์เหรอฮะค่ะนิชาพัฒน์นอนหนูสระอีช้อช้างสระอานะจ้ะแล้วก็พอสมพรไม่หักการต่อเสือค่ะใช่ใช่ถ้าเราเปลี่ยนพักเป็นอื่นนี่มันจะช่วยกันได้นั่นหรือไงความจริงจะใช้พัทธระถูกต้องถ้านินิชาพัทธระนะไม่มีกาลันเนี่ยอันนี้ใช้ได้อันนั้นดีกว่าใช่ไหมคะแต่ไปดูนิดนึงว่ามันมีความหมายมีคำแปลไหมแต่ผมว่าน่าจะมีนิชาแล้วก็ใช้คำว่าพัทธระพอสัมภาวะบรรยากาศทอทหารรอเรืออันนี้เลขศาสตร์จะสวยจะเอานั้นนะจะใช้คู่กับนามสกุลสีเหลืองนะคะจ้ะนอนหนูสระอีชอช้างสระอานะพอสัมภาวะแม่กาทอทหารรอเรือค่ะนะก็ไปเปลี่ยนในวันที่ผมบอกว่าเป็นวันมงคลอะนะเวลาไม่ต้องกำหนดเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐคงจะคือเวลาที่ไปเปลี่ยนคงจะกำหนดชัดเจนไม่ได้เอาไปว่าเปลี่ยนในวันที่เป็นมงคลก็พอเพียงแต่ว่าวันมงคลไหนที่ตรงกับวันพฤหัสกับวันพุธเนี่ยขอให้เลี่ยงให้ใช้วันอื่น
อ๋อถ้าพระหัตถ์กับพุทธนี่ไม่เอาใช่ให้ดูมันเองแทนอ๋อค่ะนะจ๊ะเอ้าก็วันนี้ผ่านโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดีนะอาจารย์ผู้ชมเตรียมมาหลายชื่อครับมาเป็นตับเลยจ้ะเอาต่อเลยลูกค่ะSMS ต่อนะคะคุณมารีน่านะคะเกิดวันที่17 พฤษภาคม 2516ค่ะเวลาเที่ยงคืนค่ะจ้ะเป็นวันพฤหัสถูกต้องไหมคะผมก็ถือวันสากลนะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นพระรหัสถ้าฟ้าสว่างเป็นศุกร์ส่งเข้ามายืนยันคำถามใหม่ฉะนั้นในทางโหราศาสตร์ถือว่าคุณมารีน่าเป็นคนวันพุธพุธกลางคืนอยู่นะครับค่ะก็จะแก้ปัญหาการเงินได้ไหมคะจริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะย่าง43แล้วก็ย่าง44เนี่ยสภาพคล่องผมเป็นห่วงจริงๆโดยเฉพาะเมื่อเข้าช่วงย่าง44ไปแล้วนะก็ส่วนหนึ่งนะครับก็คงอยากจะบอกว่าณขณะนี้จนถึงพฤษภา1พยายามอย่าสร้างภาระเพิ่มนะครับโดยเฉพาะอะไรที่ไม่แน่ใจความเสี่ยงอย่าทำนะส่วนการทำบุญเสริมเนี่ยปีนี้ย่าง43นั้นถวายของมีคมนะจะเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวส่วนหลังวันเกิดเนี่ยเน้นการให้โดยเฉพาะให้สติปัญญาครับบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังอันนี้ขอให้ทำในช่วง2ช่วงอายุย่างอย่างที่เรียนค่ะทะเบียนรถค่ะอาจารย์2115 21เนี่ยกำลังพระศุกร์เสริมสร้างความมีเสน่ห์15ก็เช่นเดียวกันนะกำลังพระจันทร์มีเสน่ห์ด้วยแล้วก็เป็นคู่มิตรดีทั้งคู่หน้าและคู่หลังพี่ไหนว่าช่วงนี้การเงินของคุณไม่ค่อยดีจ้ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวิภาวันนะคะเกิดวันที่18 ธันวาคม 2521ค่ะครับเกิดวันจันทร์ปีมะเมียค่ะ15 นาฬิกา 15 นาทีถามเรื่องคู่แท้เลยค่ะคำถามเดียวครับคู่แท้ตรงกับวันจันทร์ถูกต้องชื่อก็ไม่ผ่านนะมีสระทั้ง2ตำแหน่งปัตตานิเป็นสีอยู่ในช่วงนี้เอาไว้ว่า1ในแง่ของกรอบเวลาถ้าได้เจอใครในช่วงปัจจุบันถ้ามีนะก็มีโอกาสจะพัฒนาต่อไปได้และคุณสมบัติเงื่อนไขของคู่จริงๆของคุณจะต้องนะครับ1สูงวัยกับพอสมควรน่ะ6-7 ปีอัพ2คบหากันอย่างมีระยะห่างไม่ได้เจอกันใกล้ชิดเหมือนคู่ครองคนรักปกติเงื่อนไขที่3ครับก็มีตำหนิหมายถึงเคยคบหาใครอย่างจริงจังอยู่กินฉันสามีภรรยาแต่งงานหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นและสุดท้ายนะครับก็คือมีเชื้อสายต่างประเทศอันเนี้ยเข้าข้อใดข้อ1ก็มีโอกาสที่จะคบหากันได้อย่างยืดยาวถ้าย่าง37นี้ยังไม่เจอจังหวะเวลาที่เหมาะสมอีกครั้งนึงคือ38เต็มย่าง39เรียบร้อยท่านต่อไปเลยค่ะคุณจิตนะคะเกิดวันที่9 เมษายน 2500ค่ะเกิดวันอังคารตอน1:00 นะคะฟ้าสว่างเป็นวันพุธอยากเกิดที่จังหวัดสระบุรีอยากจะถามลัคนาราศีเกิดค่ะอันนี้คือไม่ได้ให้วันสากลมาแต่อนุโลมเพราะบอกชัดเจนนะครับคือ9เมษายนเนี่ยนะปี2500เนี่ยตรงกับวันอังคารแต่เลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถือว่าคุณเนี่ยเกิดวันพุธที่10นะเวลา1:00อันนี้เป็นตัวอย่างอย่างที่ผมเน้นย้ำอยู่เสมอว่าท่านที่เกิดใกล้ๆ2500เนี่ยสมัยโบราณเนี่ยย้อนหลังขึ้นไปเนี่ยถึงจะเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วก็มักจะบันทึกนะครับข้อมูลวันเดือนปีเกิดเป็นวันเดิมอยู่นะฉะนั้นก็ขอความกรุณาทุกท่านนะครับเวลาส่งคำถามเข้ามาขอให้ใช้เป็นข้อมูลวันสากลฉะนั้นในกรณีนี้ยังถือว่าเป็นคนวันอังคารอยู่นะครับในทางโหราศาสตร์นะ10พุธที่10เมษายนเวลา1:00จังหวัดสระบุรีลัคนาราศีเกิดค่ะสระบุรีนะคะลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพเงินและครอบครัวเป็นอย่างไรกระดุมพระกาลีเงินเก็บร่อยหรอนะช่วงนี้นะครับหาโอกาสถวายชุดสังฆทานยาหน่อยก็จะดีนะครับส่วนความรักความสัมพันธ์กับคู่เนี่ยเวลามีปัญหาพูดให้น้อยที่สุดครับมันจะมีส่วนเยอะเลยในการเพิ่มดีกรีความรุนแรงของความไม่เข้าใจนะฮะพูดน้อยถอยก่อนไม่ได้แพ้นะส่วนในเรื่องของสุขภาพด้วยพื้นชะตานะครับพุทธไม่ค่อยดีเลยพุทธนี่หมายถึงอะไรฮะไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงเน้นในเรื่องของพวกทางเดินอาหารโดยเฉพาะถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานก็ต้องระมัดระวังดาวจันทร์ยังหมายถึงพวกซีส
ซีสต่อมน้ำเหลืองลิจิดวงด้วยก็ได้ครับเรียบร้อยจ้ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณปูนะคะเกิดวันที่28ตุลา2514ค่ะเกิดวันพฤหัสเวลา 7:42 นาทีอยากจะถามเรื่องการเงินความรักจะดีไหมคะลูกจะเป็นเด็กดีหรือเปล่าตอนนี้เกณฑ์ความรักของคุณไม่ค่อยดีปีจรในปัตตานีเป็นกาลีอยู่กันห่างๆหน่อยนะหรือถ้าโสดก็อยู่คนเดียวไปก่อนอันนี้ในเรื่องของคู่นะครับการทำบุญเสริมย่าง45นี้ให้คุณซื้อชุดพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายภิกษุสามเณรนะใช้ในกิจของสงฆ์ส่วนบุตรเนี่ยนะในส่วนของบุตรเนี่ยก็ต้องบอกว่าพื้นฐานโดยรวมถือว่าเป็นคนจิตใจอ่อนโยนนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพบ้างนะรวมไปถึงในเรื่องของระยะห่างระหว่างตัวคุณกับบุตรเนี่ยโตขึ้นก็บางคนนะหรือถ้ามีคนเดียวเนี่ยอาจจะมีบางช่วงเวลาที่ไม่ใช่หมายถึงการแต่งงานนะอาจจะเป็นในช่วงเวลาในเรื่องของการเรียนหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการทำงานที่อาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันแต่โดยรวมถือว่าใช้ได้ครับค่ะตอนนี้ต้องพักเบรกสักครู่แล้วค่ะอาจารย์จ้ะแล้วกลับมาเจอกันช่วงถัดไปค่ะ